จากจุดยืนอันมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารองค์กรของไทยให้ก้าวไกลเทียบเท่าระดับสากลนำมาสู่ความร่วมมือระหว่าง Business Plus และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อจัดงานมอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรไทยเพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทยในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022ประกอบไปด้วย5มิติได้แก่องค์กร Organization ลูกค้าและพันธมิตร Customer and Partners พนักงาน Employeeสังคมและชุมชน Social and Communities สิ่งแวดล้อม Environment ขั้นตอนการพิจารณารางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022ขั้นตอนที่1บรรณาธิการ Business Plus คัดเลือกผู้บริหารองค์กรที่ผ่านคุณสมบัติและมีผลงานที่โดดเด่นในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเพื่อผ่านการโหวตออนไลน์จากประชาชนแล้วคัดให้เหลือประเภทละ3ท่านขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลผู้บริหารองค์กรที่ผ่านการโหวตเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขั้นตอนที่3รวบรวมข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการพิจารณารางวัลขั้นตอนที่4คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคเอกชนและบรรณาธิการนิตยสาร Business Plus ร่วมพิจารณารางวัลเพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่เหมาะสมกับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022ในครั้งนี้ทั้งหมดนี้คือความสำเร็จของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่คู่ควรกับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของผู้บริหารชั้นนำแห่งปี